สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญพระธาตุพนมเหรียญมีพระธาตุพนมอยู่ตรงกลางมีรัศมีด้านข้างมีเม็ดไข่ปลารอบนะครับพระธาตุพนมนั้นเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสานจังหวัดนครพนมตามตำนานเป็นที่เก็บกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งนำมาจากชมพูทวีปพระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดบนแผ่นดินที่ราบสูงและยังเป็นพระธาตุของผู้เกิดวันอาทิตย์เนื่องตามตำนานบริเวณที่ตั้งของพระธาตุพนมในอดีตเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าได้ขึ้นมาหมุนแล้วมองลงไปรอบๆก่อนจะประกาศก้องว่าพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นที่สืบทอดและเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาเสมือนกับวันอาทิตย์เป็นวันเริ่มต้นของสัปดาห์และตั้งทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศประจำพระราหุลและยังเป็นองค์เจดีย์ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินภาคอีสานซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของเทวดาประจำวันอาทิตย์ผู้มีพละกำลังยิ่งใหญ่และเป็นเสมือนหนึ่งเทวดาส่วนด้านหลังจะเขียนว่าพระธาตุพนมช่วยไทยวันนี้ก็พามาชมเหรียญพระธาตุพนมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ